ซึ่งล่าสุดนะครับคุณแอนนาแล้วก็คุณฮิโปเนี่ยเคลียร์ใจหลังไม่กับคุณแม่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ให้อภัยกัน100%เนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมุ่งหน้าเตรียมเรื่องของความพร้อมงานของคุณแตงโม,โมให้ออกมาดีที่สุดนะครับ <S <S โดยต้องบอกนะครับว่าทีมข่าวอมรินทีวีเนี่ยก็มีโอกาสไปพูดอัปเดตถึงเรื่องของการจัดงานศพของคุณแตงโม,โมกับกลุ่มเพื่อนสนิทนะฮะก็คือ3ท่านนี้เลย <S <S คุณแอนนาคุณฮิโปคุณพุดเดิ้ลก็เล่าให้ทีมข่าวฟังนะครับว่าในส่วนของพิธีีงานนศเ่ย ทีมจัดงานเนี่ยก็มีการพูดคุยกันแล้วก็ตกลงกันแล้วนะครับว่าจะมีการย้ายสถานที่จัดงานมาจัดที่คิสจักรเสรีภาพกรุงเทพนะฮะ,ะซึ่งเป็นสถานที่ที่ดีแล้วก็ดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ได้เคลียร์กับคุณแม่แล้วนะฮะแล้วก็ฝากบอกทุกคนด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยคุณแม่โอเคกับกลุ่มเราแล้วนะฮะ,อะนอกจากนี้ครับทีมข่าวก็มีการถามถึงเรื่องของคุณกระติก ที่ได้มีการเข้าไปให้การเพิ่มเติม <ฮะ S 1> ตรงนี้เนี่ยคุณอนาเขบอกนะคบว่าคุณกระติกเนี่ยเป็นคนที่มีสามารถสำนึกของความเป็นมนุษย์เชื่อว่าคุณกระติกจะให้ความร่วมมือไม่มากก็น้อยอะนะฮะ,ฮะแล้วก็ นอกจากนี้นะคะยังอัปเดตกันถึงสภาพจิตใจของพี่เบิร<ม>์ดนะคะแฟนหนุ่มของพี่แตงโมค่ะซึ่งเ,เพื่อนๆของพี่แตงโมก็เปิดเผยกับเรานะคะว่าพี่เบิร์ดดูแลตัวเองค่ะแล้วก็พยายามพักผ่อนนะะคะเราก็มีการโทรไปสอบถามเขาเรื่อยๆสภาพจิตใจเขาเป็นอย่างไรก็คือให้กําลังใจการพูดคุยกันอยู่ในทุกๆวันค่ะแล้วก็ บอกให้เขารับงานเขาก็บอกว่าคงจะไม่รับงานนะคะอยากจะหาเงินด้วยตนเองมากกว่าซึ่งเดิมทีตั้งแต่ที่พี่แตงโมยังอยู่พี่เบิร์ดก็เป็นบแบบนี้อยู่แล้วนะคะอ,อะเดี๋ยวฟังรายละเอียดกันค่ะอน่าคิดว่ากระติกเป็นคนที่มีสามัญสำนึกของความเป็นมนุษย์อันนเลยเชื่อว่ากระติกต้องให้ความน้มมือไม่มากก็น้อย เพราะเมื่อวานก็อย่างที่เหมือนทราบๆกันมานะคะจากพี่ๆเขาบอกว่าก็เข้าไปค่อนข้างนานพอสมควรนานเจ็ดชั่วโมงก็เลยคิดว่าก็น่าจะมีความคืบหน้าอะไรบ้างในการให้ปากคำของคุณตํารวจใช่ค่ะแล,แล้วมองว่าตอนหลังนะไม่กดดันคิกเลยเห็นไหมฮะเพราะนั้นรู้สึกว่านะก็พูดไปเยอะแล้วแล้วนะัไม่ไม่อยากให้แบบมันกลายเป็นมากเกินไปจนทําให้ลเขารู้สึกว่าเขาอาจจะคิดสั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่ทําแบบนั้นเราให้กระบวนการทางกฎหมายดําเนินการไปดีกว่า เขานะภาพนี้เราอยุ่ในความทรงจําของเราเยอะอันนี้บ้านเราอันนี้เขาไปชวนไปที่นั่นอันนี้เขาไปเรายังมีความรู้สึกความทรงจําดีๆอยู่ดังนั้นเนี่ยพอมันใกล้ถึงวันงานศพอ่ะมันก็รู้สึกทําใจไม่ได้ในอีกนิดนึงก็ยิ่งรู้สึกว่ามันจะไม่มีเขาแม้แต่ล่างเลยนะมันจะไม่มีเหลือแม้แต่แบบอะไรให้เราเห็นเลยนะก็ใจหายอะค่ะกว่าเราเยอะมากๆเมื่อวานเบิร์ดมาหาก็ยิ่งตือเบิร์ดนะฮะบอกเบิร์ดรับงานหน่อยสิรับสังงานอะไรยิ่งดีให้ได้เงินแบบส่วนหนึ่งไปแบบ ไปต่อยอดชีวิตตัวเองอะไรเงี้ยเบิร์ก็ไม่อยากยังไม่อยากรับเพราะว่ายัางรู้สึกว่าไม่อยากได้ตรงนี้อยากได้อยากไปขายของอยากไปทําอะไรด้วยตัวเองมากกว่าที่จะแบบมาได้เงินจากสิ่งนี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยพี่โปก็จะจะยังคงบอกเหมือนเดิมว่าพี่เบิร์กเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วแต่แลกขณะที่ตอนที่ยังคบกับคุณตังโมอยู่ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาก็ดูแลตัวเองมาโดยตลอดอ,อยู่แล้วโดวยเขาแบบบางทีโมยื่เมือไปช่วยบางอย่างเนี้ยที่เบอร์กไม่เอาเธอเก็บไว้เธอ ห่วงก็สภาพจิตใจค่ะเพราะว่าเราก็ผัดกันโทรอันานาเนี่ยจะโทรทุกวันแล้วก็ถ้าเกิดว่าโมมินาเขาจะเป็นคนดูแลเวลาไปโรงพักหรือฮิปโปก็จะมีการ forward อ่าเขาไม่ใช่ forward follow follow ต่างๆว่ามีอะไรอัปเดตไปเบิร์ดเบิร์ดเป็นไงบ้างน,นียก็ช่วยๆกันนะฮะ ตอนนี้ที่เราอยากได้เลยนะเราไม่รีบว่าต้องเป็นก่อนงานศพเราอยากได้จริงๆคือความจริงที่สุด<ช>เมื่อไปถึงชั้นอายการความจริงเหล่าน,นี้จะได้ถูกนําส่งสต่อศาลให้ศาลพิจารณาเพื่อคดีจะได้ออกมาอย่างแบบยุติธรรมที่สุดนะคะโดยต้องบอกนะครับว่าล่าสุดทางด้านของคุณอนาเองเนี่ยก็มีการโพสต์ในเฟซบุ o กนะฮะบ,บอกว่ากําลังไปสอบปากคานะฮะอันนี้คืออัปเดตล่าสุดเดี๋ยวต้องรอติดตามนะครับว่าจะมีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณตังโมหรือไม่นะครับ